สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่กับน้องน้ำใจนะคะในช่องน้ำใจรับบีนวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมดีๆของที่น้ำใจกับคุณแม่นะคะคิดขึ้นมาว่าเราจะทำกระทงใบไม้นะคะโดยที่ว่าที่บ้านคุณแม่น้ำใจนะคะมีต้นสับปะรดสีนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะทำเป็นกลีบทำจากสับปะรดสีแล้วก็ใบตองนะคะคือเรารักโลกนะคะส่วนของน้ำใจนี่คือรักโลกสุดๆเลยนะคะคือจะไม่มีพลาสติกแปลกปลอมอะไรเลยแต่ของคุณแม่มีนิดนึงก็คือคุณแม่เอาพุทธปลอมใส่ตรงนี้เพื่อให้ความสวยงามนะคะแต่สำหรับของน้องน้ำใจเนี่ยเขาตัดสินใจจะทำแบบไหนคะแบบเอาไม้จิ้มฟันมาเสียบค่ะคือเราจะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ไม่รักโลกเลยนะคะทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติหมดเลยนะคะเริ่มจากใบพุทธนี่ค่ะบ้านคุณแม่มีนะคะเพราะว่าคุณแม่ปลูกต้นพุทธไว้หน้าบ้านนะคะเราใส่กระถางนะคะไว้ส่วนบ้านคุณแม่ก็จะมีพวกไม้ประดับชวนชมอะไรเงี้ยก็ทำได้นะคะถ้าใครอยากทำเป็นจากใบชวนชมก็ทำได้แต่ของน้ำใจทำจากใบพุทธนะคะทุกคนส่วนดอกไม้นี่ก็มีนี่ค่ะเราก็ซื้อมาตั้งแต่เช้านะคะนี่ดาวเรืองก็มีนะคะไม่ขอดาวเรืองค่ะนี่นะคะเป็นกิจกรรมที่ปีละครั้งนะคะที่คุณแม่กับน้องน้ำใจจะไม่พลาดเด็ดขาดทุกปีเราจะลงมือทำกระทงเองเลยนะคะเพื่อจะไปลอยขอขมาพระแม่คงคานะคะทุกคนน้ำใจอธิบายวิธีทำหน่อยสิคะก็แล้วก็ขั้นตอนแรกเราก็เตรียมอันนี้มานะคะนี่คือต้นกล้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เอาใบสับปะรดมาใบสับปะรดสีนะคะที่เป็นไม้ประดับนะคะทุกคนขอก่อนนะคะแล้วเราก็เอาใบพุทธนะคะมาเสียบง่ายๆเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะง่ายมากนี่คือง่ายสุดๆเลยคุณแม่ที่มีน้องเล็กๆน้องอนุบาลอะไรเงี้ยทำกันสนุกๆที่บ้านได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกิจกรรมที่น่ารักน่ารักอย่างนี้อย่าลืมทำกันเด็ดขาดนะคะบ้านไหนมีลูกนะคะถ้าเป็นไปได้ก็พาน้องๆทำกันเลยนะคะมันลงมาตรงนี้อ่ะเหรอนั่นเองค่ะใจทำเองเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอปิดคลิปไปก่อนแล้วคุณแม่ก็จะมาให้ดูการที่ทำสำเร็จแล้วสวยหรือไม่สวยแค่ไหนนะคะทุกคนเพราะว่าคุณแม่จะต้องทำกระทงอันนี้ต่อแล้วคุณแม่ก็จะมีอีกภาคนึงแล้วทุกคนก็ไปดู EP 2นะคะของน้ำใจใกล้เสร็จแล้วนะคะดอกสีก็มีนะคะดอกสีค่ะเป็นจมาสีเห็นไหมเห็นจ้าคือดอกไม้เนี่ยเราซื้อมาเมื่อเช้าทั้งดอกไม้ทั้งอุปกรณ์ต่างๆ180บาทเนาะก็จะได้ต้นกล้วยมา3แล้วก็ได้ใบตองแล้วก็ได้ดอกไม้มาเพียบเลยนะคะทุกคนนะคะเพียบเลยนะคะของน้ำใจจะเสร็จแล้วนะคะของแม่ละคะก็ใกล้สุดแล้วแล้วใบนี้มันหลุดออกมาได้ไงไม่ได้เสียบลงไปด้วยเอาไม้เสียบตรงนี้ด้วยเอาไม้เสียบแบบนี้คือสับของแม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะเพื่อจะทำกระทงให้ทันเวลาไปลอยตอนเย็นนี้เนาะ